้าน,นกระทรวงการคลังและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจก็มีมาตรการด้านการเงินนะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเนั่นแหละครับขณะที่แบงก์ชาติก็กำชับสถาบันการเงินทุกแห่งนะครับว่าให้เร่งให้ความช่วยเหลือทั้งลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบไม่ธรรมดานะครับบอกว่าอย่างเร่งด่วน โดยนายรณนดลนุน่มนน,นท่านรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่ามาตรการรอบนี้จะมีทั้งการขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยสมัครรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่30มิถุนายนจากที่ครบกำหนดแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคมครับให้สถาบันการเงินเร่งรัดให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภททั้งลูกหนี้รายย่อยลูกหนี้ SME และลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่ง,ม,งมีแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งการลดค่าง,งวดขยายระยะเวลาการชรําระหนี้ต่ออายุวงเงินหรือว่าคงวงเงินเปลี่ยนประเภทหนี้จากสินเชื่อระยะสั้นเป็นระยะยาวปล่อยชําระเงินต้นดอกเบี้ยชั่วคราวให้เงินหมุนฮะให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติมพิจารณาชะลอการชรําระหนี้สําหรับลูกหนี้ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาทภายใต้พรกรอซอฟโลน